Hello po mga kababayan. Hello naman. สวัสดีค่ะ. Xin chào các bạn. สวัสดีค่ะ. เชิญรับชม NIA เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ดิฉันผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทยสุธิดาชัยอิงหวนได้ลงบนหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์สายด่วน1955ผู้ได้หลายภาษาของกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันภัยสุขภาพได้ส่งเสริมวิดีโอสอนภาษานครนิวไทเปเปิดรับสมัครแรงงานทุกสัปดาห์กรมตรวจคนเข้าเมืองส่งเสริมรางวัลใบอนุญาตสูงถึง 30,000 หยวนชัยอิงหวนได้ลงบนหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์บางกอกโพสต์ได้คัดเลือกผู้หญิงดีเด่นของโลก24คนเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาชัยอิงหวนประธานาธิบดีของไต้หวันเนื่องจากเป็นผู้นำไต้หวันที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับโรคระบาดได้ลงบนหนังสือพิมพ์ของบางกอกโพสต์ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีซาซินดาอาเดินชาวนิวซีแลนด์ก็ได้รับคัดเลือกเป็นผู้หญิงดีเด่นเช่นเดียวกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตนราชกัญญาบางกอกโพสต์ลงบนหนังสือพิมพ์ว่าไต้หวันประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโดยมีการบันทึกว่าไม่มีผู้ป่วยในพื้นที่มานานกว่า200วันนอกจากนี้ไต้หวันยังผ่านการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปี2019เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ออกกฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกันสถานะทางสังคมของผู้หญิงในไต้หวันยังมีวุฒิภาวะมากกว่าในหลายๆประเทศดังนั้นชัยอิงหวนจึงได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไต้หวันได้สำเร็จประธานาธิบดีไต้อิงหวนไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของไต้หวันเท่านั้นเขายังเป็นตัวแทนของชาวไต้หวันร่วมมือกับศูนย์บัญชาการการแพร่ระบาดเพื่อร่วมตัวกันต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคทำให้ไต้หวันได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกครั้งสายด่วน1955ผู้ได้หลายภาษาของกระทรวงแรงงานสายด่วนพิเศษ1955ของกระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไต้หวันในการแก้ไขปัญหาการทำงานหรือการใช้ชีวิตสายด่วนพิเศษ1955ไม่เพียงแต่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงแต่ยังมีบริการหลายภาษาเพื่อกำจัดอุปสรรคในการสื่อสารบริการหลายภาษาได้แก่ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอินโดนีเซียภาษาเวียดนามและภาษาไทยแผนกภาษาประเทศที่ให้บริการมากที่สุดคือภาษาเวียดนามจากสถิติในปี2020ของกระทรวงแรงงานสายด่วน1955ร้องเรียนเรื่องแรงงานบริการทั้งหมด 200,000 สายนอกจากนี้หากนายจ้างและแรงงานข้ามชาติมีปัญหาในการสื่อสารระหว่างกันพวกเขาสามารถโทรไปที่สายด่วน1955ได้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะบริการการแปลภาษาโดยตรงเพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่ายแก้ไขช่องว่างทางภาษาได้หากคุณประสบปัญหาในการทำงานโปรดโทรไปที่สายด่วน1955สำนักงานประกันภัยสุขภาพได้ส่งเสริมวิดีโอสอนภาษาเพื่อช่วยเหลือผู้สมรสชาวต่างชาติที่แต่งงานครบ6เดือนมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประกันสุขภาพไต้หวันสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำวิดีโอการเรียนการสอนภาษาเพื่อให้ผู้สมัครชาวต่างชาติเข้าใจขั้นตอนการเข้าร่วมประกันสุขภาพของไต้หวันได้อย่างง่ายดายปัจจุบันจำนวนผู้สมัครชาวต่างชาติในไต้หวันเป็นชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียผู้สมัครชาวเวียดนามมีจำนวน 110,000 คนผู้สมัครชาวอินโดนีเซียมีจำนวน 30,000 คนวิดีโอแนะนำหลายภาษาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สมรสชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวันและให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสุขภาพของไต้หวันวิดีโอการเรียนการสอนของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นภาษาเวียดนามและภาษาอินโดนีเซียในอนาคตจะมีการเพิ่มวิดีโออธิบายในภาษาอื่นๆเพื่อให้คู่สมรสชาวต่างชาติเข้าใจสิทธิของตนมากขึ้นนครนิวไทเปเปิดรับสมัครแรงงานทุกสัปดาห์สำนักงานแรงงานเมืองนิวไทเปเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมในทุกสัปดาห์จะมีกิจกรรมการรับสมัครตำแหน่งว่างทั้งหมด 6,000 ตำแหน่งเงินเดือนงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 32,000 หยวนและยังมีตำแหน่งวิศวกรเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 หยวนนครนิวไทเปมีประชากรคู่สมรสชาวต่างชาติ 110,000 คนซึ่งเป็นเมืองที่มีคู่สมรสชาวต่างชาติจำนวนมากที่สุดในไต้หวันดังนั้นช
สำนักงานแรงงานนครยูไทเปจึงจัดกิจกรรมจัดหางานขนาดใหญ่รวมทั้งผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกันหลังปีใหม่ในนครยูไทเปมีจำนวนผู้ลาออกสูงเป็นประวัติการณ์ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคจำนวนแรงงานในร้านอาหารในประเทศมีความต้องการเพิ่มขึ้นในร้านอาหารมีตำแหน่งว่างทั้งหมด 3,000 ตำแหน่งยินดีต้อนรับให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาเข้าร่วมสมัครงานกรมตรวจคนเข้าเมืองส่งเสริมรางวัลใบอนุญาตสูงถึง 30,000 หยวนกรมตรวจคนเข้าเมืองพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่อาศัยอยู่ในไต้หวันตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมจะมีการยื่นใบสมัครรางวัลใบสำคัญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ใบอนุญาตระดับต่างๆจะส่งผลให้ได้รับรางวัลที่แตกต่างกันใบอนุญาต C จะได้รับเงิน 5,000 หยวนใบอนุญาต B จะได้รับเงิน 15,000 หยวนรางวัลสูงสุดคือใบอนุญาต A จะได้รับ 30,000 หยวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถสมัครเพื่อรับรางวัลได้หากมีใบรับรองที่ได้รับภายใน3ปีนอกเหนือจากรางวัลใบรับรองผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แล้วผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2ยังสามารถขอทุนการศึกษาผ่านทางโรงเรียนได้อีกด้วยยินดีต้อนรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่2มารับรางวัลด้วยกัน